ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดย Bitcup นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitcup บริษัทกาแฟดำจำกัดว่าเราเห็นตัวเลขแล้วครับว่าอาการหนักวันหนึ่งพันกว่าคนที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจก็400กว่าคนแน่นอนครับตัวเลขของคนเสียชีวิตก็จะอยู่ในเกณฑ์นี้ถ้าเราไม่สามารถกดตัวเลขลงมาได้นะครับวันนี้ผมชวนคุณหมอทวีโชติพิทยสุนนท์ท่านเป็นที่ปรึกษาของกรมควบคุมโรคเกาะติดเรื่องนี้มาตลอดครับสวัสดีครับคุณหมอทวีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่เคารพครับครับตัวเลขล่าสุดนี้ดูไม่น่าสบายใจเลยนะครับคุณหมอก็เราก็มีตัวเลขแบบนี้มาทุกวันก็สบายใจเถอะครับไอ้สบายใจเหรอได้เหรอก็ไม่มีได้เหรอคำถามคือว่าแล้วจะอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนนั่นสินะครับคำถามอันนี้ที่สำคัญคือครับตัวเลขหลัก 2,000 ถึง 3,000 ผมคิดว่าตัวเลขหลัก 2,000 ถึง 3,000 เนี่ยครั้งนี้เนี่ยถูกเติมด้วยตัวเลขที่มาจากเรือนจำครับแล้วก็ตัวเลขมาจากคลัสเตอร์ใหญ่ๆของชุมชนของแรงงานผู้ใช้แรงงานเช่นแรงงานตามคลัสเตอร์โรงงานต่างๆเนี่ยครับสองคลัสเตอร์นี้เนี่ยคือเรือนจำแล้วก็ที่อยู่ในตามโรงงานต่างๆเนี่ยในฐานะที่แพทย์ผู้ดูแลแล้วก็ติดตามมาตลอดเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าสบายใจในระดับหนึ่งเพราะอะไรเพราะอะไรถึงสบายใจครับเพราะว่าอันที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยมันถูกควบคุมคอนเทนละนะครับคือขีดวงไว้ละครับส่วนของกลุ่มที่เป็นแรงงานนะฮะที่เป็นกลุ่มก้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถูกขีดวงในระดับหนึ่งอาจจะไม่แข็งแกร่งเทียบเท่ากับเรือนจำนะฮะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมกังวลที่สุดคือไปเจอคลัสเตอร์ตามตลาดตามคอนโดมิเนียมไอเนี้ยคุมยากแล้วก็เวลาที่จะมีการเขาเรียกว่าสืบสวนโรคเนี่ยนะฮะครับมันจะยากว่าคุณไปติดต่อใครเพราะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เคลื่อนไหวมากใช่แต่ถ้ากลุ่มที่แรงงานกับเรือนจำนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะง่ายเลยนะฮะการติดตามก็อยู่ภายในเรือนจำครับนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ตัวเลขนี้ยังเป็นตัวเลขที่ผมว่ายังต้องไปประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับนะตามหลักแต่ว่าสบายใจในระดับหนึ่งว่าขออย่าให้มีแบบพนิชคอนโดมิเนียมนี้ตลาดตรงนู้นตลาดตรงนี้ที่ทำงานตรงนั้นตรงนี้อันเนี้ยน่ากลัวกว่าแล้วไซแรงงานล่ะไซคนงานล่ะแคมป์คนงานน่ากังวลใช่คนงานเราจะสังเกตดูนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแรงงานที่เราจะสังเกตดูเห็นว่ามันจะมีรถเป็นปิกอัพหรือรถ6ล้อตอนเช้าๆจะขนคนไปที่ไซต์งานใช่แล้วก็ขนคนกลับไปส่วนใหญ่เขาจะไปรวมที่กันอยู่ครับเพราะฉะนั้นพอรวมที่เนี่ยจะทำให้มีการควบคุมดูแลได้ง่ายกว่านะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางการแพทย์เราเนี่ยเรามองว่ามันก็ยังสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะครับครับดังนั้นสิ่งที่คุณหมอทวีกังวลที่สุดก็คือจุดที่เราคุมไม่อยู่เช่นตลาดคอนโดซึ่งเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแล้วล่ะตอนนี้ใช่ไหมครับครับอย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ย5คลัสเตอร์กทมที่ทางสบคอธิบายเมื่อวานอย่างในกทมนะครับมีเขตบางกะปิมีเขตคณะยาวบางแคอย่างเช่นที่บางกะปิเนี่ยเขาพูดถึงตลาดบางกะปิและชุมชนรอบๆซึ่งเมื่อวานนี้พบผู้ป่วย85ยอดสะสมตลาดบางกะปิถึง342คนแล้วเขตบางกะปิมีเขตแคมป์ก่อสร้างอีก19คนนี่ตัวเลขเมื่อวานนะครับเขตหลัก4แคมป์ก่อสร้างผู้ป่วยเพิ่มมาเมื่อวาน18ยอดสะสมของแคมป์ก่อสร้างที่หลัก4เนี่ย 1,252 คนคณะยาวมีตลาดเหมือนกันที่คุณหมอพูดถึงตลาดสายเนตรพบผู้ป่วย6คนบางแคบริษัทอสังหาริมทรัพย์ผู้ป่วย12และที่บางแคก็มีบ้านคนสูงอายุด้วยนะครับคุณหมอฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ดูเฉพาะในกทมซึ่งเป็นสีแดงเข้มเนี่ยจุดที่น่ากังวลที่สุดก็คือตลาดคอนโดครับอืมคือถ้าเผื่อพูดถึงเขตนะฮะครับในแต่ละเขตเนี่ยมันก็จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยแตกต่างกันออกไปครับแต่ว่าไอ้รายละเอียดของเขตเนี่ยสำคัญมากถ้าเผื่อรายละเอียดของเขตเนี่ยเป็นแคมป์คนงานซึ่งเราเห็นอยู่ละนะครับรายละเอียดของเขตนั้นๆเนี่ยมีตลาดเนี่ยเรากังวลฮะเพราะตลาดนี่คือคนเข้ามาปั๊บแล้วก็ออกไปใช่
นะฮะมาซื้อของเสร็จแล้วออกไปแต่แคมป์คนงานเนี่ยเขาส่งตัวเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะทำงานในนั้นตกเย็นเขาก็จะพาออกไปแต่อาจจะมีไปรอบๆเขตของแคมป์คนงานที่พักบ้างแต่ว่าอันนั้นยังสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นที่กังวลที่สุดเนี่ยก็คือไปตามตลาดหรือว่าไปตามคอนโดมิเนียมนะฮะอันเนี้ยเราทางการแพทย์เราจะค่อนข้างกังวลครับครับแต่ว่าในปลายทางก็คือโรงพยาบาลห้อง ICU นี่ก็เริ่มจะล้นมือแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นใช่ครับคือเรื่องของครั้งนี้เนี่ยมันระบาดกว้างขวางครับซึ่งมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ระบาดกว้างขวางปัจจัยตัวแรกเนี่ยผมคิดว่าสำคัญมากก็คือสายพันธุ์สายพันธุ์ของเชื้อสายพันธุ์อินเดียเนี่ยตอนนี้เนี่ย ใน 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงเนี่ยมีการเอาเชื้อใน 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลองไปดูนะครับปรากฏว่าเป็นสายพันธุ์อินเดียเนี่ยถึง 94% นะโอ้คือมันครอบครองพื้นที่จนหมดละมันย่างส่วนแบ่งตลาดเขาเรียกย่างส่วนแบ่งตลาดไปเยอะแล้วหมดเลยแล้วก็ไอตัวที่อ่อนแอเก่าๆไอ้ตั้งแต่สมัยอู่ฮั่นสมัยพม่าเนี่ยไปเรียบร้อยละนะครับถูกการที่ด้วยนี่หมดเพราะอะไรที่มันแย่งชิงได้มันเขาจะแย่งชิงเข้าไปเจริญเติบโตอยู่ในร่างกายของมนุษย์เราครับไอ้ที่สายพันธุ์ที่อ่อนแอกว่ามันไม่มีที่ให้เขาอยู่มันก็ต้องตายจากไปนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสายพันธุ์ที่สำคัญก็คือขอโทษครับขอโทษที่เมื่อกี้ผมพูดผิดเนี่ย 94% เนี่ยเป็นสายพันธุ์อังกฤษนะฮะอังกฤษถ้าอินเดียนี่ผมตกใจเลยนะถ้าอินเดียนี่น่าตกใจเลยเพิ่งมาขอโทษทีฮะอังกฤษใช่ๆครับอังกฤษถ้าอังกฤษสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยมันในหลายประเทศเนี่ยนะฮะก็จะเห็นชัดเจนว่ามันระบาดไปเยอะพอสมควรครับนะฮะแล้วก็มีการส่งต่อเชื้อเนี่ยได้กว้างไกลกว่าถึง 60-70% ครับนะครับมากกว่าเก่าส่วนที่ว่ามันจะรุนแรงกว่าเก่าจนกระทั่งเสียชีวิตไหมขณะนี้ตัวเลขข้อมูลเนี่ยแม้กระทั่งในบ้านเราเนี่ยก็เริ่มเห็นละครับว่ามันก่อโรคที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเก่าบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ยังไม่ได้รุนแรงมากถึงขนาดว่าไม่สามารถควบคุมได้ครับนะครับเพราะฉะนั้น 94% ของเราขณะนี้เนี่ยนะก็คือสายพันธุ์อังกฤษนะฮะครับซึ่งพอมาเจออินเดียนะตอนนี้เริ่มโผล่มาแล้วจากแคมป์คนงานเมื่อประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ทางการแพทย์หลายแห่งนะทั้งกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งจุฬารามาศรีราชเนี่ยก็แยกแยะเชื้ออยู่ข้างล่างก็พบว่าสายพันธุ์อินเดียกำลังตายขึ้นไปนะถ้าเผื่ออย่างนั้นเราลองมาเทียบดูว่าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อังกฤษซึ่งครอบครองถึง 90% เนี่ยอันที่หนึ่งมันก็ยังสามารถที่จะแพร่กระจายเนี่ยได้สูงกว่าอีกนะอันนี้ไปเร็วกว่าโอ้ครับไปเร็วกว่าสองมาทีหลังแต่ว่าเร็วกว่าฮะข้อสองมันทำให้โรคมันรุนแรงกว่าไหมนะครับก็กำลังจับตามองดูอยู่นะฮะมีหลายประเทศที่บ่งบอกว่าสงสัยโรคมันจะรุนแรงกว่านะฮะก็คือสายพันธุ์อินเดียเนี่ยอันแรกก็คือตัวอินเดียเองเลยครับนะครับแต่ว่าอินเดียเนี่ยประเทศนั้นตอนนี้เสียชีวิตแล้วก็รุนแรงมากเต็มไปหมดเลยตามถนนโรนแคมอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเยอะมากแถมยังระบาดไปประเทศข้างๆด้วยนะฮะใช่นะครับไปเนปาลบังคาเทศบังคาเทศอย่างเงี้ยนะฮะไปหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เราลองก็มาดูว่าแล้วรอบบ้านเราเนี่ยสายพันธุ์อินเดียเนี่ยนะฮะมันมาจากทางไหนครับน่าจะมาจากทางใต้นะครับปรากฏว่ามาเลเซียเนี่ยใน 2-3 วันที่ผ่านมาหนักเลยก็เป็น highest death อีกเหมือนกันเหมือนกับบ้านเราเลยนะครับครับก็เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผมมีตัวเลขของในอาเซียนเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้วยเพื่อท่านผู้ที่ติดตามจะได้เห็นภาพเฉพาะเมื่อวานเนี่ยนี่ของสำนักข่าวอิสราเขารวบรวมของอินโดนีเซียติดเชื้อมากสุดครับคุณหมอ 5,060ของฟิลิปปินส์ 3,900 แต่ของมาเลเซียนี่น่ากลัวขึ้นมาวันเดียว 7,200 เลยฉะนั้นเทียบกับของไทยเราของเรา 3,000 กว่าเนี่ยก็อยู่อันดับที่4นะคือสูงสุดต่อวันเนี่ยมาเลเซียตามมาด้วยอินโดตามมาด้วยฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศไทยเรานอกนั้นเนี่ยก็กัมพูชา500กว่าแต่นอกเวียดนาม400กว่านอกนั้นก็30 40 56เท่านั้นเองจำนวนผู้ที่เสียชีวิตก็สูงใช่ไหมครับทั้งมาเลเซีย
ทั้งอินโดนีเซียใช่ไหมครับคุณหมอรวมทั้งไทยด้วยไทยด้วยใช่ครับครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าทางสายพันธุ์อินเดียเนี่ยกำลังจะมาเบียดแย่งกับสายพันธุ์อังกฤษนะฮะแต่ที่หลายท่านกังวลตอนนี้ก็คือสายพันธุ์แอฟริกาใต้ใช่นะฮะสายพันธุ์แอฟริกาใต้เนี่ยตอนนี้มันเริ่มโผล่ขึ้นมาท่านเองแต่จะถามว่ามันจะแย่งเบียดกับสายพันธุ์ดั้งเดิมอีก2สายพันธุ์ไหมนะครับคงต้องติดตามต่อไปแต่ว่าเราเริ่มเห็นละนะฮะแล้วก็ถามว่ามันดื้อด้านต่อวัคซีนที่เรากังวลของสายพันธุ์แอฟริกาใต้เนี่ยนะฮะก็คือข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยเริ่มบ่งบอกว่ามันค่อนข้างจะดื้อด้านต่อการจับของร่างกายจากภูมิคุ้มกันที่เราสร้างขึ้นจากวัคซีนด้วยครับนะครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะคงจะต้องติดตามต่อไปครับเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะฮะครับครับฉะนั้นก็มาถึงยุทธศาสตร์วัคซีนของเราที่หลายคนห่วงว่าตอนนี้อยากฉีดแล้วล่ะก่อนหน้านี้ก็ลังเลมีข้อมูลอะไรมากมายทำให้ไม่อยากฉีดตอนนี้อยากฉีดเพราะว่ามีการรณรงค์อธิบายคุณหมอทุกท่านรวมทั้งคุณหมอทวีก็ออกมาอธิบายว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนผลข้างเคียงมีแต่ว่ามีน้อยมากเพราะจะฉีดมันไม่มีวัคซีนครับคุณหมอประเทศไทยเราเป็นเช่นนี้เองครับคือตอนนี้เนี่ยมีไหมนะครับแต่มีอยู่ในมือที่ยังไม่ได้ล้นมือที่พอจะกวาดหมดเลยนะครับครับนะครับเราคงจะได้ยินว่าไอ้ตัวหลักของเราก็คือแอสตราเซเนกานะฮะตัวหลักเลยฮะก็ว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยนะฮะตั้งแต่หลายเดือนที่หลังจากจ้างเสร็จแล้วก็มีการทำสัญญาากับแอสตราเซเนกาแล้วก็บอกว่ามิถุนายนนะครับมิถุนายนก็จะส่งให้ 6.5 ล้านโดสนะครับ 6.5 ล้านตอนนี้ 6.5 ล้านคือเดือนมิถุนาเดิมที่มันมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะส่งมาล่วงหน้าสัก1.7 ล้านที่ปลายเดือนนี้เนี่ยวันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยน่าจะเริ่มมาแต่ว่าใครเข้าใจผิดยังไงหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆนะก็เรียนให้ทราบว่าผมไม่ได้รู้ลึกมากนักนะฮะแต่ว่าอยู่ในวงในนี่แหละคุณหมอคงได้ยินนั่นแหละนะว่าใครรับปากอะไรกับใครส่งได้ไม่ได้เนี่ยเพราะจะเฉียดอยู่เส้นรอบวงครับไม่ได้อยู่วงในมากมันเป็นยังไงที่คุณหมอทราบคุณหมอทราบเป็นคือมีการคุยกันข่าวที่ออกมาว่า 1.7 ล้านเนี่ยตอนวันที่21พฤษภาคมซึ่งผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือประมาณทั้ง 6-7 วันที่ผ่านมาครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ถึง21พฤษภาคมก็ยังไม่มีข่าวนะครับเงียบแล้วก็ทำท่าเหมือนกับว่าเอ๊ะจะมาหรือเปล่า 1.7 ล้านครับผมก็พยายามจะติดตามข่าวเหมือนกันฮะว่าเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในสัญญาเดิมเนี่ยนะครับครับจะเห็นว่าทุกบริษัทที่เขาเขียนสัญญาเนี่ยบางแห่งนี่เขาเขียนเป็นไตรมาสซะด้วยซ้ำไปว่าจะส่งวัคซีนได้ในไตรมาสไหนเขาไม่อยากผูกมากมากเพราะผูกมากมากเดี๋ยวถูกฟ้องสำคัญมากเขากลัวมากถูกฟ้องแล้วก็มีการเขียนสัญญิงสัญญาว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยจะมาเดือนมิถุนายนใช่ครับแต่หลายคนอาจจะแปลว่า1มิถุนายนแล้วจะมาใจร้อนน่ะใจร้อนน่ะอยากฉีดอ่ะฉะนั้น30มิถุนายนก็ยังเป็นเดือนมิถุนายนนี่พูดอย่างนี้มันก็ทำให้ใจฝ่อได้นะโอ้มันห่างกันตั้ง30วันนะครับครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าทั้งบริษัทเขาจะปล่อยออกมาเนี่ยต่อว่า1quality control คือควบคุมคุณภาพต้องถึงเขามีเป็นคล้ายๆเป็นโปรโตคอลไว้เลยนะว่าจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยจนกระทั่งถึงเสร็จส่งมาให้เราเนี่ยขอเวลาอีกประมาณ 3-4 วันเพื่อจะมาตรวจสอบของเราเองอีกทีนะว่ามันเป็นของจริงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตอน 1.7 เนี่ยนะนี่ผมก็ได้ข่าวมานะฮะตอนแรกก็นึกก็ดีใจนะอุ่นใจว่าเออจะได้มีหลายๆคนฉีดแล้วพร้อมกับผมก็อาจจะเตรียมตัวที่จะฉีดเข็ม2ของแอสตราเซเนกาซะด้วยซ้ำไปใช่ครับครับตอนนี้ผมเองผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องเกี่ยวกับคอมมิทเมนต์ที่ 1.7 ล้านเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ผมไม่ทราบไม่ได้อยู่วงไหนนะครับแต่พอจะเดาได้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่า
ไปขอบอกเท่าแกขอมาร่วมหน้าสัก 1.7 ล้านเนี่ยของเงินเดือนมิถุนาได้ไหมเข้าใจว่าอย่างนั้นเท่าแกก็ได้แต่ถ้าได้ก็ไม่ผมเข้าใจว่าถ้าได้ก็โอเคจะส่งให้แต่ไม่รับปากนะมันคงอย่างนั้นมั้ยคืออันนี้เบื้องลึกนี่เขาคุยกันยังไงนี่ผมไม่ทราบนะเมื่อวานนี้แต่ต้องบอกครับแต่ต้องบอกว่าเป็นการขอร้องนะอันนั้นจุดตรงนั้นเป็นการขอร้องเมื่อวานนี้มีเอกสารมาจากแอสตราเซเนกาเพราะมีคนถามเยอะไงทำไมแอสตราเซเนกาไม่เอามาอธิบายว่าเป็นยังไงก็จะมีภาพของผมเห็น101เอาขึ้นคำอธิบายจากประธานแอสตราเซเนกาประเทศไทยคุณเจมส์ทึกบอกว่า AstraZeneca และสยาม Bioscience ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัคซีนอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนเพื่อส่งมอบวัคซีนที่มีคุณภาพให้กับรัฐบาลไทยใช้ยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิดให้ได้เร็วที่สุดโดย AstraZeneca เชื่อมั่นว่าสยาม Bioscience มีมาตรฐานการผลิตสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลบริษัทจึงเลือกสยาม Bioscience ให้เป็นผู้ผลิตวัคซีนให้กับประเทศไทยและอีก8ประเทศในภูมิภาคตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายวัคซีนให้กับประชาชนให้เข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมกันแต่ว่าเราไม่รู้ว่าความหมายนี้คืออะไรชี้แจงคำนี้เสร็จแล้วก็คล้ายๆกับว่ายังรับปากว่าจะยังส่งตามที่ตกลงกันนั่นก็คือเดือนมิถุนายนก็แปลว่าพยายามจะบอกว่าไม่ได้เบี้ยวนะไม่ได้ผิดนัดนะยังทำตามสัญญาอยู่นะนี่แหละแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ยินตรงๆนะจากแอสตราเซเนกาว่าเป็นยังไงสยามไบโอไซน์เขาคงถือว่าเป็นฝ่ายผิดนะฉะนั้นฝ่ายที่เขาไปตกลงกันควรจะเป็นคนพูดเองกระมังครับคุณหมอกระทรวงสาธารณสุขก็บอกไม่ชัดบอกไม่ชัดถามว่าวันที่7มิถุนาซึ่งเป็นวันดีเดย์นะที่บอกจะเริ่มฉีดกันแล้วเนี่ยจะมีแอสตราเซเนกาไหมก็ยังไม่ชัดเจนนะคุณหมอคือต้องเรียนให้ทราบว่าแม้กระทั่งที่เมื่อกี้อาจารย์สุริชัยอ่านตรงเนี้ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์ตรงๆ ไม่ได้ตอบว่าไอ้ 1.7 ล้านเนี่ยมันยังไงนะครับไม่ได้ตอบอันนี้ถามเรื่องส้มไปตอบมะละกออย่างเงี้ยนะครับก็เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเขาก็ยังยืนยันนะว่าไอ้ที่ในสัญญาที่เขียนไว้คือเดือนมิถุนายนเนี่ยครับเขายังฟอลโล่ตามนั้นอยู่นะครับไม่ได้บิดพลิ้วเพราะตอนนี้มันยังไม่ถึงเนี่ยครับมีอีกต่ออีกนิดนึงว่าเมื่อวานเนี่ยแอสตราเซเนกาชี้แจงถึงกรณีการส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ผิดโดยสยามไบโอไซส์ตามข้อตกลงตามสัญญาว่าการผลิตวัคซีนป้องกันโควิดในประเทศไทยมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากยืนยันพร้อมทยอยส่งมอบวัคซีนล็อตแรกที่ผลิตโดยสยามไบโอไซส์ให้กับรัฐบาลไทยตามกำหนดภายในเดือนมิถุนายนขณะนี้ทั้งสองบริษัทกำลังเร่งผลิตวัคซีนและจะทยอยส่งมอบให้กับรัฐบาลไทยเพื่อนำไปดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไทยก็ยังพูดกว้างๆครับคุณหมอภายในเดือนมิถุนายนฉะนั้นรับทราบไว้ด้วยนะครับว่าคำแถลงทางการจากแอสตราเซเนกาประเทศไทย คืออย่างนี้ครับคุณหมอครับของคุณหมอเองฉีดไปแล้วใช่ไหมคุณหมอฉีดซีโนแวคไปใช่ไหมเข็มแรกอ่ะไม่ฉีดแอสตราเซเนกาซึ่งมาจากไหนตอนนั้นมาจากเกาหลีใต้เหรอตอนนั้นใช่เป็นล็อตเกาหลีครับล็อตเกาหลีนี่ก็เรียนย้อนหลังก็ได้นะครับว่าจริงๆล็อตเกาหลีเนี่ยก็เหมือนกับล็อตไอ้ 1.7 ล้านเนี่ยขอร้องเท่าแก่ผมขอก่อนได้ไหมเท่าแก่ก็ไปควานหามาได้1,117,000 โดสอ่ะอันเนี้ยจากเกาหลีนะครับก็เป็นความกรุณาเนี่ยของเขาที่จะช่วยควานหาไอ้ 1.7 เนี่ยก็เป็นของล็อตของเราเองซึ่งล็อตของเราเองเนี่ยมันล็อตแรกเนี่ยเขาอยากจะให้รีบมาเลยนะครับใช่ตอนนี้ผมคิดว่าโดยจากทั้งแถลงการทั้งจากกระทรวงเองก็ตามเนี่ยนะผมคิดว่าในเดือนมิถุนาเนี่ยได้แน่คงจะไม่ได้ผิดพลาดนะฮะแต่ว่าจากต้นเดือนกลางเดือนนะฮะผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ปลายเดือนนะฮะไม่ควรจะเท่าที่ฟังดูนะครับจาก
ข่าววงในที่พอจะรู้นะว่าอาจจะเป็นแถวๆต้นเดือนมันต้อง7คือ7มิถุนายนที่รัฐบาลประกาศเป็นวันสำคัญเนี่ยควรจะต้องมีบ้างแล้วแหละนะไม่ใช่นั้นมันจะดูรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงใช่ไหมครับครับถูกต้องครับถูกต้องครับครับมีคนบอกว่านี่ฮ่องกงเมื่อวานนี้บอกเหลือเยอะเลยทำไมเราไม่ไปขอซื้อจากเขามาฮ่องกงอ่ะเห็นไหมเมื่อวานนี้ข่าวหมอคือทางรัฐบาลฮ่องกงอ่ะเขาบอกว่านี่เรามีไฟเซอร์แล้วก็มีซีโนแวคเหลือหลายล้านโดสนะแล้วมันจะหมดอายุ3เดือนนะคนไม่มาฉีดกันหรือว่ามันน้อยดังนั้นมันกำลังจะเรากำลังจะต้องทิ้งแล้วนะนี่มันมีอย่างนี้ด้วยนะบางประเทศเหลือล้นของเราขาดเนี่ยมันเป็นยังไงโลกมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะคือก็แปลกนะฮะแปลกว่าในชุมชนสังคมแต่ละประเทศเนี่ยจะมีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปนะครับแม้กระทั่งโรคระบาด ที่จ่ออยู่อย่างเงี้ยนะฮะแนวคิดก็ต่างออกไปอย่างฮ่องกงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วฮ่องกงนี่ประสบปัญหาของโรคระบาดเนี่ยยังเจ็บหนักมาหลายครั้งนะตั้งแต่ซาเมื่อ20ปีที่แล้วไข้หวัดนกเมื่อ15ปีที่แล้วนะฮะไข้หวัดใหญ่2009โดนหมดเลยนะหนักมากเลยเพราะว่าของเขาเนี่ยมันเป็นชุมชนที่แคบอ่ะนะฮะคือคนตั้ง 4-5 ล้านคนอัดกันอยู่ในเกาะเพราะฉะนั้นการติดต่อสนับสนุนโดย Bitkub นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitkub ชุมชนแออัดเข้านี่น่ากลัวของเราอีกความจริงครับมันอยู่กันอย่างนี้เลยนะเป็นชั้นๆเหมือนรังนกเลยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ยังสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมถึงเขาไม่ค่อยอยากฉีดผมติดตามข่าวอยู่หนึ่งสาเหตุหนึ่งเลยนะที่สำคัญด้วยที่ไม่มีครั้งที่แล้วซาร์เซอร์สก็คือความไม่เชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลเขามีปัญหากันเขาปราบปรามกันหนักแล้วรัฐบาลฮ่องกงเนี่ยตอนแรกๆก็เอาซิโนแวคมาเยอะเพราะว่าจีนแผ่นดินใหญ่ไงแต่ขณะเดียวกันเขาก็ซื้อของไฟเซอร์เยอะเหมือนกันคือซื้อเกินความจำเป็นเลยอ่ะ 7.5 ล้านมั้งแต่ละยี่ห้อนะมันก็ล้นแต่ว่าหนึ่งเหมือนกับประเทศไทยคือในโซเชียลมีเดียมีข่าวลวงข่าวหลอกเยอะมากอย่าไปฉีดนะมีคนตายนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีเยอะไม่แพ้ไทยเราสองความสงสัยคลางแคลงของคนฮ่องกงต่อรัฐบาลฮ่องกงที่เขาเชื่อว่าอยู่ใต้อิทธิพลรัฐบาลจีนมากเกินไปดังนั้นคนฮ่องกงก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรที่แคร์รีลัมซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงพูดออกมาต่างๆนานานั่นผมว่ามีส่วนสำคัญเหมือนกันถ้าอย่างนั้นอาจารย์กำลังจะพูดว่าอิทธิพลของเรื่องการเมืองเนี่ยมีผลต่อการควบคุมป้องกันโรคระบาดเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยผมเชื่ออย่างนั้นและในไทยเราเองก็มีบางส่วนนะถึงแม้ไม่มากเท่ากับฮ่องกงนะของเราถ้าสมมติมีฝ่ายที่ไม่ชอบรัฐบาลอยู่แล้วไม่ว่ารัฐบาลจะพูดอย่างไรเนี่ยก็จะไม่เชื่อยังดีของเราเองดีว่ามีหมอที่ออกมาช่วยพูดและคนที่ไม่มองเป็นการเมืองมองเรื่องเป็นการแพทย์เป็นวิทยาศาสตร์เขาก็จะเชื่อหมอไอ้ตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าฮ่องกงมีเป็นตัวอย่างกรณีศึกษามากเลยเขามีสตางค์คุณจะเอายี่ห้อจีนฉันก็มีให้เต็มเลยคุณจะเอายี่ห้อ AstraZeneca Pfizer ฉันก็มีแต่ไม่ฉีดแล้วก็จะเปิดบับเบิ้ลตอนแรกนะครับจะเปิดบับเบิ้ล Travel Bubble กับสิงคโปร์ได้ซ้ำไปฮ่องกงใช่ไหมครับปรากฏพอสิงคโปร์ก็เจอศึกหนักเข้าก็เลยหยุดไปตอนนี้คุณหมอก็ลองจัดทัวร์ไปฮ่องกงไปฉีดสิให้คนไทยไปฉีด ถ้าอย่างนั้นจริงๆอาจารย์ลองเทียบดูนะครับว่าฮ่องกงเนี่ยจริงๆฉีดเนี่ยเท่าที่ผมดูติดตามตัวเลขนะครับไม่ถึง10กว่า 20% เองทั้งที่ของพร้อมหมดทุกอย่างแล้วแปลกไหมพร้อมหมดทุกอย่างเลยนะฮะเขาฉีดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องมาดีเดย์ใช่ใช่ทั้งนั้นเลยเขาฉีดพร้อมหมดรออยู่แล้วแต่ก็ฉีดได้แค่นี้อีกประเทศหนึ่งที่เป็นตัวอย่างนะครับก็คือสิงคโปร์สิงคโปร์ก็ฉีดไม่เยอะนะไม่เยอะนะแต่ผมดูล่าสุดก็เกือบ 30% เกือบ 30%ใช่ไหมก็ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองทั้งที่ก็ของก็พร้อมครับและประเทศเขาเนี่ยก็ซื้อตุนทุกอย่างไว้หมดเลยแต่ก็ฉีดได้น้อยนะครับครับนะครับแล้วเพราะฉะนั้นตอนช่วงนี้เนี่ยมันมี outbreak นะคือมีเป็นคลัสเตอร์ขึ้นมาของโรงพยาบาลตันตกเสงนะฮะใช่ซึ่งขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็พบว่าคนที่ฉีดไฟเซอร์ไปแล้วแพทย์กับพยาบาลกับ
คนของเขาเนี่ยนะฉีดไปแล้วเนี่ยประมาณ 20% ของคลัสเตอร์นี้เนี่ยฉีดครบแล้วฉีดของไฟเซอร์ครบแล้วนะครับนะครับแต่พอไปเทียบกับอีกกลุ่มนึงอีก 80% ที่ติดนะฮะครับปรากฏว่าฉีดบ้างไม่ได้ฉีดบ้างยังไม่ถือว่าไม่ครบนะครับพวกกลุ่มที่ฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างอาการเยอะนะฮะแล้วก็มีเสียชีวิต1รายอยู่ใน ICU 2-3 รายเพราะฉะนั้นก็มาถึงบทสรุปเลยนะครับว่าไม่ว่าวัคซีนไหนที่ใครประกาศว่ามันจะสูงแค่ไหนอะไรแค่ไหนเนี่ยพอฉีดในชีวิตจริงเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่ายังมีโอกาสหลุดได้เชื้อใหม่ๆก็อาจจะหลุดได้ครับครับนะครับนอกจากหลุดแล้วเราลองมาดูถึงไอ้คลัสเตอร์ของสิงคโปร์นะครับกลุ่มแพทย์พยาบาล 20% ที่ฉีดครบถ้วนนะฮะปรากฏว่าอาการน้อยมากนะครับน้อยมากเลยนะฮะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเลยสักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มาบทสรุปที่เราเคยคุยกันอยู่เรื่อยตลอดเลยว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดฉีดแล้วเนี่ยป้องกันตายป้องกันเสียชีวิตป้องกัน ICU ได้อยู่แล้วอันนี้ยังย้ำผลลัพธ์เดิมเหมือนกันนะครับครับแม้กระทั่งฉีดวัคซีนที่หลายคนว่ามันเป็นดรีมวัคซีนเลยนะฮะในฝันเลยอยากได้มากๆก็ยังติดนะมันไม่มีสูตรสำเร็จก็เรียกว่าไม่มีซิลเวอร์บูลเลตไม่มีกระสุนนัดเดียวที่เอาอยู่หมดไม่มีแต่อาจารย์ต้องเข้าใจนะฮะธรรมชาติเนี่ยนะครับเมื่อไหร่คุณมีซิลเวอร์บูลเลตมันยิงมันนะฮะมันจะหนีละมันจะเริ่มคิดหนีไอ้ไวรัสตัวนี้มันฉลาดขนาดนั้นเลยเหรอโอ้นี่ผมกำลังเขียนบทว่าเป็นความมหัศจรรย์ของไวรัสตัวนี้เลยคือยังไงมันมหัศจรรย์จริงๆมันอัจฉริยะขนาดมันรู้หลบรู้หลีกมันรู้ว่าคุณมีวัคซีนคุณจะเอาอาวุธร้ายแรงมาผมก็หาวิธีหลบพยายามปรับตัวหลบโอ้ยปรับตัวหลบไปอีกเพราะฉะนั้นปรับตัวหลบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้รับข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการคุยกับบริษัทยาบางแห่งนะครับเขาก็เริ่มให้ข้อมูลมาแล้วว่าเขาทำเวอร์ชัน 2ละต้องทำเลยนะยังไงเขาทำละครับครับเขาทำละแล้วก็ลงมือทดลองไปแล้วด้วยครับนะลงมือทดลองแล้วก็นอกจากทำเวอร์ชัน 2ทดลองแล้วเขายังไปทดลองอายุต่ำกว่า18ลงมาแล้วตอนนี้กำลังมีการศึกษาวิจัยไล่ไปจนถึง6เดือนเด็กอายุ6เดือนฮะเขากำลังวิจัยอยู่นะคิดว่าปลายปีนี้เสร็จครับนะครับคือถ้าไปอยู่ตั้งแต่อายุน้อยนี่เท่ากับว่าสกัดได้ตั้งแต่ต้นทางถูกต้องครับเมื่อมันก็จะออกไปในรูปคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นี่ก็สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนอัพขึ้นไปครับแล้วก็ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันถูกคล้ายๆเปลี่ยนกดดันเปลี่ยนรูปทรงของมันมาเรื่อยๆเนี่ยหลายสิบอาจจะเป็นร้อยปีก็ได้จนกระทั่งมันอยู่กับเราแล้วครับครับสงบสงบหน่อยแล้วเราก็จะสงบสงบเหมือนกันอยู่ด้วยกันได้เขาเรียกว่าทรงสัตว์ทำสัญญาสงบศึกใช่ไหมซิสไฟเหมือนกับอิสราเอลกับปาเลสไตน์ชั่วคราวใช่ไหมครับครับก็คืออยู่ด้วยกันได้เพราะตอนนี้เนี่ยไอ้ความแตกต่างเนี่ยของไข้หวัดใหญ่ครับนะฮะความรุนแรงของโรคเนี่ยอัตราตายเนี่ย 0.01% 1ใน 10,000 ครับแต่ถ้าเผื่อโควิดนี่1ใน100หรือ5ใน100มันต่างกันตั้งเป็นร้อยเท่าเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องปรับตัวลงมาไม่งั้นเราจะสู้แหลกเลยนะฮะครับมนุษย์เราก็ต้องคิดเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3เวอร์ชัน4ออกมาครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่ผมย้อนกลับไปตั้งคำถามว่าไอ้ Spanish Flu เมื่อ1918เนี่ยมันจบยังไงผมอยากรู้มันจบยังไงปรากฏว่าผมอ่านหลายเวอร์ชันบอกมันไม่มีจุดจบนะคุณไม่มีจุดไหนที่คุณประกาศชัยชนะได้นะคือมันค่อยๆนิ่งแล้วพอมี herd immunity มีภูมิต้านทานหมู่เนี่ยมันก็จะนิ่งสงบแต่มันไม่ได้ตายหายไปนะมันยังซ่อนอยู่แล้วมันมีโอกาสโผล่มาเมื่อไหร่ถ้าเราอ่อนแอเมื่อไหร่มันก็จะกลับมาแล้วจริงๆเนี่ยทุกวันนี้ไวรัสที่มีอยู่อาจจะเป็นลูกหลานเหลนหลนของไอ้ Spanish Flu เมื่อ1918ก็ได้นะเป็นไปได้ไหมคุณหมอทฤษฎีเป็นไปได้ครับคือเราต้องเข้าใจนะฮะว่าไวรัสเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งครับเราอยากมีชีวิตอยู่มนุษย์เรามันก็อยากมีชีวิตอยู่มันต้องบาลานซ์มันต้องบาลานซ์คือบาลานซ์ที่เสี่ยงยังไงฮะคือถ้าเผื่อมันทำให้คนเราตายเยอะมันก็ตายเยอะมันจะไม่พยายามทำให้เราตายมากเพราะฉะนั้นมันก็จะเลี้ยงเราไปเรื่อยเลี้ยงไข้เหมือนเลี้ยงไข้ไปเรื่อยมันเลี้ยงเราเพื่อมันจะไม่ตายไปด้วยใช่ใช่
พราะฉะนั้นจริงๆแล้ว Spanish flu เนี่ยก็คือเชื้อไข้หวัดใหญ่ครับกลุ่ม A แล้วก็ H1N1 เนี่ย H1N1 มันก็เปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆเปลี่ยนจนหน้าตาเกือบจะลืมไปเลยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังมี H1N1 มีอยู่ครับคราวที่แล้ววันนกอะไรนี่วันใช่ไหมช่วงนั้นอ่ะใช่ครับ H1N1 เหมือนกันนะจนวันดีคืนดีนะครับไอ้ H1N1 จาก Spanish flu เนี่ยเปลี่ยนเป็นเอเชียนฟลูผมว่าเอเชียนฟลูเนี่ยอาจารย์น่าจะจำได้นะครับเอเชียนฟลูจำได้เพราะสมัยนั้นเนี่ยผมอยู่ป.4นะครับปี2500ครับครับนะฮะตอนนั้นก็ระบาดใหญ่คล้ายๆนี้นะผมว่าโรงเรียนก็ปิดเหมือนกันเป็นเดือนๆเลยผมจำได้ฮะอยู่ป.4ใช่แล้วก็มันก็จะสงบไปเรื่อยๆนะครับมาวันดีคืนดีพอมันมีชิ้นส่วนของของพันธุกรรมจากสัตว์อื่นเช่นจากหมูจากเป็ดไก่ครับเข้ามารวมกับตัวมันพอรวมเสร็จปั๊บแผงฤทธิ์เลยก็กลายเป็นไข้หวัดใหญ่2009หมายความว่ามันระดมพลได้เมื่อไหร่มันแผงฤทธิ์มันเจอใช่มั้ยมันประกอบร่างได้เมื่อไหร่มันแผงฤทธิ์มันอย่างเช่นมันอยู่กับเราตั้งแต่สเปนิชยูสายสมัย100ปีที่แล้วเนี่ยมันก็อะแดปต์หรือปรับปรุงตัวเนี่ยเข้ากับเซลล์ของมนุษย์ได้ดีละมันรู้ละว่าเซลล์ของมนุษย์เป็นแบบเนี้ยแต่วันดีคืนดีมีชิ้นส่วนของหมูหรือชิ้นส่วนของนกบางชิ้นส่วนเนี่ยที่มันผสมปนเปกายพันไปกลายเป็นตัวใหม่เลยข้างข่าวไงครั้งนี้เขาบอกข้างข่าวไม่ใช่เลยข้างข่าวครับเพราะฉะนั้นพอมันตัวใหม่พับเนี่ยมนุษย์ไม่รู้จักมันพอไม่รู้จักมันเนี่ยนะฮะมันก็จะแผลงฤทธิ์ออกมาครับมีคนบอกว่าถ้าเผื่อสมมุตินะครับไอ้ตัวสเปนิชฟลูเนี่ยที่กลับมาใหม่เนี่ยนะครับแบบเดิมเลยนะครับแบบเดิมครับคนที่จะมีชีวิตอยู่รอดเนี่ยก็คือคนที่อายุ100ปีขึ้นไปเพราะมันมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่านั้นมาไม่มีภูมิคุ้มกันด้วยเหตุผลนี้ใช่ไหมว่าคนอายุมากตอนนี้ถ้าฉีดวัคซีนจะมีผลข้างเคียงน้อยกว่าคนอายุน้อยเหตุผลนี้ปะก็อาจส่วนหนึ่งฮะเพราะว่าระบบของร่างกายเนี่ยของคนที่ผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยมันถูกใช้มานานแล้วเพราะฉะนั้นผลในการตอบสนองเนี่ยไอ้ผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเยอะเนี่ยแสดงว่าร่างกายมีผลตอบสนองเยอะนะงั้นคนหนุ่มสาวเวลาฉีดแล้วเนี่ยโอ้โหภูมิคุ้มกันพุ่งกระฉูดเลยแต่คนแก่นี่จะต่ำกว่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนแก่เวลาฉีดแล้วต่ำกว่าเพราะอะไรร่างกายมีรีสปอนส์น้อยนะรีสปอนส์น้อยก็จะเกิดภูมิคุ้มกันน้อยเพราะภูมิคุ้มกันเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่มีการต่อสู้กันระหว่างวัคซีนหรือเชื้อที่เข้าไปในร่างกายนะครับหรือว่าคนอายุมากนี่ผมนึกว่าเคยชินไอ้อะไรแปลกๆเข้าร่างกายเราบ่อยแล้วฉะนั้นเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นหรือว่าลุกขึ้นมาสู้แรงนะบอกเอ้ยเคยเจอมันมาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากก็คือยุทธศาสตร์ในการกระจายวัคซีนและฉีดวัคซีน roll out ถ้ามันมีสมมติว่าเดือนหน้ามา6ล้านโดสเนี่ยปัญหาใหญ่คือกระจายยังไงให้เป็นธรรมแล้วให้ได้ผลที่สุดแล้วถ้าอีกเดือนต่อไปอีก10เป็น10ล้านโดสขึ้นมาเนี่ยคุณหมอว่าตอนนี้เท่าที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยแผนการกระจายจังหวัดนั้นได้มากน้อยสีแดงสีเหลืองทำไมได้มากน้อยเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนครับคือก็ต้องกราบเรียนทั้งอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะฮะครับว่าแผนการกระจายเนี่ยผมเพียงแต่เป็นผู้รับฟังนะฮะครับแต่ผู้คิดแล้วก็จัดการเนี่ยจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งเขาจะมีแผนการการกระจายต่างๆเนี่ยเพื่อให้หนึ่งเป็นธรรมนะฮะอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าการที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยเราเกิดเรื่องขึ้นครับสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมาแก้ในสังคมเนี่ยนะฮะมันยุ่งยากมากสองคนที่เราอยากเห็นประชาชนคนไทยอยากได้มากกว่าไม่อยากได้เหมือนอย่างบางประเทศนะที่จะต้องไม่รู้ยังไงปวดหัวเพราะวัคซีนเหลือเราอยากปวดหัวเพราะวัคซีนไม่พอผมว่ายังดีกว่าเลยดีกว่ายังดีกว่าหน่อยนะเราก็จะรีบหาจะถามว่าถ้าเผื่ออย่างนั้นมันไม่พอเนี่ยหรือจะต้องเตรียมตัวให้มากกว่านี้เนี่ยทำยังไงก็คือรีบหาก็คือต้องไปชักชวนคนอื่นให้รีบส่งมาให้เราapprove นะ approve เสร็จเนี่ยแล้วก็ติดต่อนะครับแล้วก็สั่งเข้ามาใช้เลยตอนนี้เนี่ยนะฮะมันไปถึงจุดหนึ่งแล้วที่ว่าวัคซีนอะไรก็ตามเนี่ยมันเวิร์กทั้งนั้นนะครับเวิร์กมากเวิร์กน้อยอาจจะติดแตกต่างกันเล็กน้อยมันไม่มีตัวไหนที่สมบูรณ์แบบ 100% นะดีหมดผลข้างเคียงน้อย
นะไม่มีหรือคุมได้ทุกกลายพันธุ์ไม่ได้ไม่มีไม่มีของเพอร์เฟกต์ในโลกนี้มันไม่มีของ 100% ฉะนั้นเราต้องยอมรับแล้วก็เขาเรียกว่ามีเทรดออฟคือมันจะต้องมีแลกกันอ่ะไอ้นี่ดีก็ต้องเสียบ้างไอ้นี่มีเสียก็จะต้องได้ดีใช่ไหมครับครับครับแม้กระทั่งอย่างยกตัวอย่างในวัคซีนที่เรามีอยู่ในมือทุกวันนี้นะซิโนแวคเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มเก่าแก่นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เวลาพูดถึงเชื้อตัวตายเนี่ยจะมุ่งไปที่เซฟตี้ครับเซฟตี้เป็นหลักเลยแล้วตัวกระตุ้นของมันก็เป็นตัวเก่าๆซึ่งเราเคยใช้มานานเพราะฉะนั้นความปลอดภัยนี่สูงมากครับคือความปลอดภัยเนี่ยน่าจะเป็นอันที่เราไม่ต้องไปกังวลมันมากเลยแต่ส่วนสำหรับไฟเซอร์นะครับหรือแอสตราเซเนกาเอาแอสตราเซเนกาด้วยที่เรามีเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะมันเป็นแบบใหม่แบบใหม่เนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีการศึกษาวิจัยแล้วโอ้โหมันกระตุ้นพุ่งเข้าไปเนี่ยมันกระตุ้นรุนแรงมากนะครับรุนแรงมากมันก็จะมีผลข้างเคียงมากนะฮะเพราะฉะนั้นใช้ไปเราถึงจะรู้นะครับเพราะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วข้อดีข้อเสียสิ่งที่สำคัญมากที่สุดตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่มันไกลผ่านไปแล้วเราจะ cover ได้ไหมเพราะไอ้ตอนนี้ที่มีทั้งอังกฤษมีทั้งอินเดียมีบราซิลมีเซาท์แอฟริกาเนี่ยมันจะมีสายพันธุ์ใหม่ๆโผล่ขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าสายพันธุ์ใหม่เนี่ยถ้ามันระบาดกว้างไกลเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันเริ่มเบ่งบานมันชนะได้แล้วใช่มันชนะตัวอื่นได้แสดงว่ามันต้องกว้างไกลมากกว่าใช่แต่ที่เรากังวลคือแล้วมันรุนแรงกว่ามั้ยอันนี้ทางการแพทย์จะต้องติดตามมันต่อไปครับครับจำนวนคนเสียชีวิตของเราที่พุ่งขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้สูงสุดที่41คนเนี่ยมันมาจากอะไรครับเพราะอะไรมาเลยคือส่วนใหญ่เนี่ยพอย้อนหลังกลับไปพวกกลุ่มผู้เสียชีวิตนะฮะครับมักจะเป็นกลุ่มที่มีโรคจำตัวสังเกตดูนะฮะมีโรคจำตัวเกือบทั้งนั้นเลยครับโรคจำตัวเนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งอันที่หนึ่งถ้าฉีดวัคซีนเนี่ยนะร่างกายก็จะตอบสนองส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีสูงอายุนะครับจะตอบสนองเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่เป็นหนุ่มสาวนะฮะสองตัวที่เป็นโรคจำตัวเองจริงๆเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอกว่าคนธรรมดาเพราะสร้างภูมิก็จะน้อยกว่านะครับแล้วก็เวลาโดนจริงๆเนี่ยเราสังเกตดูนะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องปอดนะฮะโรคทางปอดเดิมเช่นพวกถุงลมโป่งพองเชื้อมาทีเดียวเสร็จเลยนะครับอยู่ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันโจมตีเอาตรงอดตรงกลางหัวใจเลยนะนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งถึงจะบอกว่าการที่จะลดการตายเนี่ยต้องไปฉีดที่ผู้สูงอายุกับผู้ที่มีโรคจำตัวแต่ถ้าเราอยากจะลดการแพร่เชื้อต้องไปฉีดที่หนุ่มสาวในขณะที่ของเรามีน้อยเราจะเอาอะไรก่อนนี่เราต้องตัดสินใจใช่ไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายไม่ง่ายเป็นการตัดสินใจที่ลำบากโดยเฉพาะเมื่อต้องบริหารสิ่งที่ขาดทรัพยากรที่ไม่พอเนี่ยนะใช่ครับครับดังนั้นเราต้องดูว่าวันที่7มิถุนาที่บอกว่าเป็นวันเริ่มต้นเนี่ยมันจะกระจายกันอย่างไรตอนนี้เอกชนก็มาเริ่มนะครับแล้วก็มีทางคนรุ่นใหม่อาสาสมัครก็มาช่วยในหลายจังหวัดผมก็เห็นเขาก็เริ่มช่วยกันอย่างจริงจังโรงพยาบาลจังหวัดสตาร์ทอัพอาสาแล้วก็ไปศึกษาดูวิธีการทำยังไงให้การฉีดวัคซีนเป็นประสบการณ์ที่ดีไม่ต้องเครียดนะครับการเช็คอินให้ง่าย QR code ให้ง่ายเสร็จแล้วเขาบอกว่าความจริงไอ้ฉีดยาเนี่ยมันง่ายที่สุดคือปั๊บเดียวฉีดเสร็จแต่ว่าก่อนและหลังฉีดยานี่สิการบริหารกระบวนการนี้สิเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะผมเห็นเอกชนหลายฝ่ายหมอรุ่นใหม่เขาก็เรามาทำงานร่วมกันแล้วกันเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเหมือนกันฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราต้องได้ประสบการณ์จากวิกฤตครั้งนี้ที่เป็นคัมภีร์สำหรับวิกฤตครั้งต่อไปไหมครับคุณหมอครับ อย่างที่ผมเคยเรียนอาจารย์นะว่าใน100ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ไข้หวัดใหญ่สเปนเนี่ยนะฮะซึ่งระบาดไปทั่วโลกเลยนะประเทศไทยก็มีอัตราคนเสียชีวิตตอนนั้นมีประชาชนคนไทยเนี่ย8ล้านกว่าคนครับใน8ล้านกว่าคนเนี่ยตายเสียชีวิตไป 80,000 กว่าคนครับเกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่6นะฮะแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะก็มีโรคระบาดแต่ว่าไม่ได้ใหญ่โตถึงขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยนะฮะครั้งนี้เราจะสังเกตดูว่ามันเรียนรู้จากศูนย์หมดเลยเรียนรู้จากคนอื่นด้วยแล้วเรียนรู้จากศูนย์เลยคือ
คือพูดง่ายๆนะบางทีเริ่มต้นจาก no idea นะแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆฟอร์มขึ้นมาเรียนรู้ถูกเรียนรู้ผิดเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าหลายคนว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำนะมันไม่มีใครมีประสบการณ์เลยใช่แล้วลองดูตอนช่วงระลอกหนึ่งระลอกสองของเราเนี่ยค่อนข้างชิลๆสบายๆนะฮะของเราในขณะที่อเมริกากับยุโรปเนี่ยแทบจะน้ำตาร่วงกันทั้งนั้นเลยนะฮะเขาแย่มากเลยจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งเห็นรูปหนึ่งนะฮะว่าผู้เสียชีวิตที่นิวยอร์กนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยยังอยู่ในรถตู้เย็นที่อยู่ข้างๆของไอ้ปาร์คแห่งหนึ่งนะเขาบอกว่านี่ยังเก็บอยู่เลยนะเขาพยายามจะทยอยไปคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่มีญาติญาติไม่นำมาแสดงตัวก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปเตรียมตัวที่นำไปฝังที่เกาะชื่อฮาร์ทไอแลนด์ฮาร์ทที่แปลหัวใจเรือนรูปหัวใจฮาร์ทไอแลนด์นะครับเขาก็จะไปฝังตรงนั้นเนี่ยก็คล้ายๆแบบเป็นสุสานที่สำหรับไม่มีญาติไม่มีอะไรเนี่ยเขาจะไปฝังรวมๆกันที่นู่นก่อนแล้วก็วันหลังมีโอกาสก็ค่อยเคลียร์เพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าเขาเองเขาก็ประสบปัญหาเยอะมากเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าปัญหาเรายังไม่จบนะเรายังต้องแก้แล้วในขณะที่ของเขาเนี่ยเขาวัคซีนเริ่มแก้ไขไปแล้วเราเนี่ยนะกำลังอยู่ในระบาดรุนแรงของระลอกที่3เพราะฉะนั้นต้องพยายามกดให้อยู่เอาเรื่องดูแลรักษาก่อนแล้วก็เรื่องวัคซีนเนี่ยก็รู้เลยว่ามันเป็นมาตรการที่สำคัญในการต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง cover ตรงไอ้วัคซีนหรือวัคซีนโลเอาเนี่ยเอาให้ครอบคลุมยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างน้อยสุดเนี่ยสร้างภูมิก่อนเอาภูมิของร่างกายให้เรารับรู้ก่อนนะฮะเมื่อรับรู้แล้วเนี่ยถึงแม้เชื้อมันจะกลายพันธุ์ไปได้จนกระทั่งวัคซีนเอาไม่ค่อยอยู่เราจะมีเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ตามมาใช่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเพราะว่าเราต้องเรียนรู้จากอินเดียนะอาจารย์อินเดียยังหนักมากแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณหมอทวีพูดถึงความยากลำบากเนี่ยอินเดียเนี่ยที่เผาศพยังไม่มีเลยครับนะแล้วก็ศพก็ลอยล่องอยู่ในแม่น้ำคงคาอย่างเงี้ยญาติพี่น้องก็ไม่มีโอกาสได้เจอเผากันกลางเป็นเผาหมู่เลยนะกลางเอามีต้นไม้มีท่อนไม้อะไรมาก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้นเองน่าสงสารมากเราคงไม่ต้องการไปใกล้จุดนั้นแม้กระทั่งใกล้ก็ไม่ควรจะมีเป็นอันขาดนะครับครับใช่เลยครับครับเช้าวันนี้ขอบคุณคุณหมอทวีมากครับที่มาให้ความรู้วิเคราะห์ให้เราฟังและร่วมกันตั้งสติช่วยกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสนับสนุนโดย Bitkub นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitkub และบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device